بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والناراللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนาพร้อมกับอ่านกุรอานเรียนรู้กุรอานทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันมีโอกาสได้มาตักตวงคุณงามความดีกันและแน่นอนนะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำอินชาอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นการงานของชาวสวรรค์ก็คือการเรียนกุรอานเพราะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่สูเจ้าก็คือคนที่เรียนกุรอานและคนที่สอนกุรอานดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็มาเรียนกุรอานกันในซูเราะห์อัลมาอีดะห์ซึ่งเป็นซูเราะห์ลำดับที่5ซูเราะห์ที่5อัลมาอีดะห์และก็อยู่ในยุซที่6อายะห์ที่49ครับผมวะอีเนี่ยกุมไบนะฮุมบีมาอันซะลัลลอฮ์49เพราะครั้งที่แล้วเราอ่าน48ไปแล้วนะครับนะก็เริ่มที่49เป็นต้นไปแล้วก็วันนี้ขอออกตัวสักนิดนึงนะถ้าอาจจะแบบเบอร์หน่อยก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าเมื่อวานดึกเมื่อวานไปคลอง20กว่าจะกลับมาถึงบ้านเผื่อเวลาหลงด้วยนะก็3ไม่ใช่3สิ3ทุ่มออกมาจากนู่น4 5ทุ่มนะ5ทุ่มกว่าจะได้นอนเที่ยงคืนนะฮะเมื่อวานตั้งแต่เช้ายันเย็นเลย 3-4 งานนะฮะหนึ่งไร่พอดีกีบอกหนึ่งไร่พอดีวันนี้ทำดีแล้วมีแค่นี้แล้วก็มีสอนหนังสือตอนบ่ายมีแค่นี้แต่ว่าอาทิตย์อีก 4-5 งานอาทิตย์เยอะมากแต่เช้าย่อเคยขับแล้วก็ตอนนี้ย่อไม่ขับแล้วจ้ะย่อเป็นคนนั่งย่อเคยขับทีละทำสีใหม่เลยนะ อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดี๋ยววันนี้เราเรียนกันต่ออายะที่49นะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์กันก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
อียากะนะอ์บูดุวะอียากะนัสตะอีนاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينอามีนอายะที่49นะครับนะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีมوَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ อีกรอบหนึ่งนะوَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْأهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ตรงนี้นะตรง ولا تتبع นะ بي ตัวนี้ตัวหายใหญ่นะพ่นลงมาเลยوَأَهُمْ وَحْ ตัวนี้ตัวฮาเล็ก وَحْذَرْ وَحْذَرْهُمْ ตัวแดนปลายลิ้นนะครับ ذَرْهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَحْذَرْهُمْأن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك มีตัวกราฟอยู่ข้างหลังด้วยนะถ้าเราไม่พ่นลมถ้าปล่อยให้หายไปก็จะไม่มีตัวกราฟเช่นอีไลอย่างนี้เฉยกลายเป็นมีฮาเพิ่มอีกต้องมีกราฟอยู่ข้างหลังอีไลมีพ่นลมข้างหลังนี่นะอีไลอีไลมีตัวกราฟเป็นตัวสุดท้ายนะครับพ่นลมอย่างเดียวนะเนี่ยนะأن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ تَوَلَّوْا
ฟะลัมอันนะมายูรีดุลลอฮ์فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْبعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقونأَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ อีกรอบหนึ่งนะตรงนี้นะกูอ่านเข้าไปเลยนะครับมัลจาฮิลียะละยาจาฮิลียาติยาบะกูนนะอาฟะฮุกมัลจาฮิลียาติยาบะกูนอาฟะฮุกมัลจาฮิลียาติยาบะกูนวะมันอะسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَมาดูความหมายนะครับจากอายะที่48ย้อนความสักนิดหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานคัมภีร์ลงมานะซึ่งคัมภีร์เล่มนี้ก็หมายถึงคัมภีร์อัลกุรอานแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้เล่าถึงคัมภีร์ที่มาก่อนไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ของนบีมูซาคัมภีร์ซะบูรไม่ใช่ซะบูรดิคัมภีร์เตารอตขอโทษทีเตารอตหรือว่าโตรานะในภาษาฮิบรูนะซะบูร์นบีดาวูดนะครับแล้วก็คัมภีร์อินจีลให้กับนบีอีซาคัมภีร์ทั้งหมดนี้เราต้องศรัทธาและเชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยคัมภีร์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการแก้ไขมีการสังคายนานะดังนั้นสิ่งที่เราจะยึดถือได้ณปัจจุบันมีคัมภีร์เล่มเดียวก็คืออัลกุรอานอัลกุรอานุลกะรีมเพราะคัมภีร์อัลกุรอานนี้เป็นคัมภีร์ที่ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์คือผู้ทรงรักษาคัมภีร์นี้ดังนั้นไม่มีใครพี่น้องที่จะลบกุรอานไปจากหัวใจของพวกเราได้เว้นแต่ตัวพวกเราเองที่ไม่สนใจจะสังเกตได้ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไหนที่มีมุสลิมก็จะมีเสียงกุรอานเพราะว่าเราถูกกำหนดถูกบัญญัติให้ใช้กุรอานในการทำอิบาดะห์อย่างน้อยมุสลิมทุกคนต้องอ่านฟาติฮะห์ได้
พราะถ้าอ่านฟาดีฮะไม่ได้ละหมาดไม่ได้แล้วต้องอ่านฟาดีฮะให้ได้แล้วฟาดีฮะเป็นกุรอานใช่ไหมล่ะก็เป็นกุรอานนะแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือเราต้องอ่านได้ทั้งเล่มนะพี่น้องนะไม่ใช่อ่านได้เฉพาะฟาดีฮะอย่างเดียวผมพูดถึงอ่านนะครับคราวนี้เรามีของดีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาใช้อัลเลาะห์จึงบอกในอายะห์ที่49บอกว่าฟาอานิฮกุมไบนะฮุมบีมาอันซะลัลลอฮ์และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานลงมาเถิดนะนั่นก็หมายถึงกุรอานนั่นเองบีมาอันซะลัลลอฮ์วะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมและจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ำของพวกเขาตรงนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับกุรอานอะไรที่ตรงข้ามกับกุรอานอะไรที่สวนทางกับซุนนะห์ของท่านนบีสวนทางกับกุรอานนั่นคืออารมณ์ความใคร่ของมนุษย์สังเกตไหมล่ะถ้าอะไรมันสวนทางกับกุรอานเนี่ยเราไม่เอาละกุรอานแสดงว่าเราเอากำลังเอาอารมณ์ใฝ่ต่ำมาครอบงำดังนั้นหน้าที่ของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องข่มอารมณ์ของตัวเองและปรับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้สอดคล้องกับอัลกุรอานไม่ใช่เอากุรอานมาแปลให้สอดคล้องกับความต้องการตัวเองไม่ใช่เราต้องปรับอารมณ์ของเราเนี่ยให้เข้ากับกุรอานไม่ใช่เอากุรอานมาเข้ากับเรานะเพราะกุรอานนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็แปรปรวนไปตามสถานการณ์คุ้มดีก็ดีไปวันไหนคุ้มร้ายมาก็ใครไอก็ถือว่าหาเรื่องแล้วนะแค่ไอก็มีเรื่องแล้วนะเออมนุษย์เราเป็นอย่างนี้อ้าวต่อมาและจงระวังพวกเขาในการที่พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เฉออกจากบางสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่เจ้าอัลลอฮ์วักบัตอายะนี้พี่น้องนะวะซัรฮุมอัลลอฮ์เตือนนะระวังนะพวกยะฮูดพวกนอซอรอเนี่ยมันจะหาเล่ห์กลอุบายต่างๆให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมุสลิมที่มีกุรอานเนี่ยเฉไฉจากอัลกุรอานแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นมาเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อวานฉันได้พูดถึงเรื่องหนึ่งที่อันตรายก็คือการเย้ยหยันศาสนานะการเย้ยหยันศาสนาโดยที่เอาความคิดนะแล้วเราคิดว่าความคิดเนี้ยเป็นความคิดของคนสมัยใหม่มองว่าศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังมองว่าศาสนาเป็นเรื่องโบราณรุ่นย่อรุ่นมะเนี่ยที่เขาแต่งงานกันเนี่ยโบราณรุ่นใหม่นี่ต้องอยู่ด้วยกันก่อนต้องใช้ชีวิตด้วยกันก่อนถ้ารุ่นย่อเนี่ยไม่ได้นะต้องแต่งแล้วก็ให้ไปลองผิดลองถูกเอาและคำพูดของเขาเนี่ยดูดีนะสมมุติคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยเออเฮ้ยมันน่าจะได้นะขนาดของเนี่ยเรายังเอามาใช้ก่อนได้นะแล้วทำไมล่ะถ้าเกิดใช้ไม่ถูกใจแล้วก็ไปคืนใช่ไหมสินค้าเนี่ยเยอะแยะเลยรับประกันถ้าไม่คืนถ้าไม่พอใจภายใน7วันยินดีคืนเงินเอออันนี้คนนะมันนี่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าเออดังนั้นมันมีเสียหายพี่น้องดังนั้นในอิสลามไม่ได้ถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องนิกะห์แต่ถ้านิกะห์ไปแล้วเกิดมีปัญหาศาสนาก็มีทางออกถ้าปรับปรุงแก้ไขไม่ได้หนทางที่ตัวเขาเรียกว่าแยกทางกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไม่ใช่เอาคำพูดของสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็คืออารมณ์ไฟต่ำนั่นแหละมาบอกว่าอ๋อมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะต่างคนต่างยินยอมพ่อแม่ก็รับรู้มาอาศัยอยู่ด้วยกันถ้าดีกันอยู่ด้วยกันค่อยแต่งงานและพี่น้องจะเห็นนะอันนี้เป็นผลสำรวจเลยนะใครที่เปลี่ยนคู่นอนมากกว่าไม่รู้ผมจำไม่ได้ตัวเลข5หรือ10ไม่รู้ถ้าผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่นอนนะหมายถึงไม่ได้แต่งงานนะก่อนที่จะเป็นตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเคยเปลี่ยนคู่นอนเรื่อยๆเป็น10คนน่ะ10คนอัพอ่ะจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ไปแต่งงานแล้วหาดีไม่ได้เอออันนี้เป็นผลสำรวจที่ออกมาอันนี้ไม่ใช่มุสลิมสำรวจด้วยนะเขาไปสำรวจเลยไอ้คนที่ชีวิตเละเทะไม่สามารถแต่งงานก็เลิกเนี่ยเพราะไอ้ก่อนหน้านี้ที่เป็นวัยรุ่นน่ะบางครั้งใช้ชีวิตแบบยังติดอยู่อารมณ์ไฟต่ำแต่ถ้าเกิดตัดไอ้อารมณ์ไฟต่ำนั้นออกไปทั้งหมดและเอาอิสลามเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนคู่นอนเป็น10คนเนี่ยพอกลับมาแต่งงานก็ยังชินอยู่กับระบบเดิมใช่ไหม
เนี่ยแล้วมันทำให้ครอบครัวไม่สำเร็จเลยไปดูได้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่เขาสำรวจมาแล้วฉันก็ถึงบางอ้อเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้เองและอิสลามสอนนะถ้ายิ่งเป็นคนเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยไม่เคยมีใครแล้วก็มาแต่งงานกับบางเป็นคนแรกเนี่ยสังเกตเธออยู่ด้วยกันยันตายคนเดียวซึ่งคนเดียวของกันและกันนะอยู่ด้วยกันยันตายเลยแต่ถ้าเปลี่ยนคู่นอนไปเป็นสิบเนี่ยอันตรายมากนะแต่นี่เราก็ไม่ต้องไปถามใครขนาดนั้นนะอันนี้แค่เป็นผลสำรวจเฉยๆอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าระวังนะพวกยะฮูดพวกศัตรูอิสลามเนี่ยจะจูงใจให้เฉยฉัยออกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานพูดง่ายๆคือให้ออกให้ทิ้งกุรอานให้ทิ้งเราให้เราให้พวกเราทิ้งกุรอานแล้วแต่หากพวกเขาผินหลังให้เออเขาไม่สนใจฟาอินตะวันเราไม่มาสนใจเราแล้วตอนแรกก็เออยังให้มาตัดสินอยู่ให้ร่วมแต่ครั้งนี้เขาไม่สนใจแล้วฟาลัมอันนามายูรีดุลลอฮูไอยูซีบะฮุมบะดิซูนูบิฮิมถ้าหากพวกเขาเนี่ยผิดหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเพียงประสงค์ที่จะให้พวกเขานั้นนะให้พวกเขาประสงค์ที่จะให้ประสบแก่พวกเขาอยู่ซีบุหมายถึงประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งความผิดของพวกเขาเท่านั้นนะหมายความว่าไงพี่น้องสมมติคนที่เราไปสอนอิสลามให้เขามึงต้องมายุ่งกับกูมีนะบางคนบาปของกูไม่เดือดร้อนใครเขาว่าปฏิเสธไม่สนใจนั่นแหละอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขาเนี่ยได้รับบาปของเขาที่เขาทำเอาไว้แล้ววันหนึ่งก็มาเช็ดน้ำตาเออถ้ารู้แบบนี้เชื่อมันจะดีนะเขาก็จะได้เจอในสิ่งที่เขาอะไรที่เขาตัดสินตรงนี้ที่เขาไม่เอาอิสลามนะแต่ถ้าเกิดในวันหนึ่งเขากับเนื้อกับตัวหันมารับฟังอิสลามเขาก็จะเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกต่อว่าและแท้จริงมีจำนวนมากมายที่อยู่ในมนุษย์เนี่ยแกซีรอมมีแนเนสมนุษย์ส่วนใหญ่เลยนะแกซีรอนก็คือมากมายเลยละฟาซิกูนเป็นยังไงเป็นคนที่ทำความชั่วดังนั้นจึงไม่แปลกนะพี่น้องนะระหว่างคนทำชั่วกับคนทำดีเนี่ยในสังคมของเราเนี่ยโดยเฉพาะยุคสมัยนี้นะคนชั่วมันเยอะกว่าเยอะกว่าเออคนชั่วเนี่ยมีเยอะกว่าคนดีนะมิจฉาชีพก็มีเยอะแต่สาเหตุหนึ่งทำไมเราไม่ค่อยเจอคนชั่วเท่าไหร่เออพี่น้องเพราะเราคบคนดีเออแค่นั้นแหละเราคบคนดีเราก็เจอเลยไม่เคยเจอคนไม่ดีแต่คนที่มันปะปนไปทั่วเนี่ยพี่น้องนะมันเจอคนไม่ดีเยอะกว่าไม่ต้องอะไรมากเนี่ยคนไปทำงานนอกบ้านที่ไปทำงานสังคมนอนมุสลิมอ่ะจะเจอสักกี่คนที่เป็นคนธรรมะธรรมโมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เออเพื่อนเราสิบคนเนี่ยที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยจะมีสักกี่คนที่เข้าวัดเข้าว่าเป็นคนที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่เข้าผับเข้าบาร์เท่านั้นเห็นไหมล่ะเราจึงบอกไงว่ากาซีรอมส่วนใหญ่ส่วนมากของมนุษย์เนี่ยมากมายเหลือเกินของมนุษย์ชอบทำความชั่วนะอ้าวต่อมาอายะสุดท้ายอายะที่50อาฟะฮุกมัลญาฮิลียะยะบกูนข้อตัดสินสมัยญาฮิลียะกันนั้นหรือข้อตัดสินสมัยญาฮิลียะกันนั้นหรือที่อะไรที่พวกเขาปรารถนาที่พวกเขาปรารถนายะบะกูนแปลว่าปรารถนาต้องการเอามาใช้ว่ามันอะห์ซะนุมินัลลอฮิฮุกมันลิกอมียูกีนูนและอัลลอฮ์บอกว่าและใครเล่าจะมีข้อตัดสินที่ดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์สำหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ตรงนี้นะครับมีบทความนึงนะที่เขาเขียนเอาไว้เขาบอกว่างี้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าข้อตัดสินสมัยยาฮิลียะห์จะเอามาตัดสินกันนั้นหรือแล้วโยนทิ้งกฎหมายของอัลลอฮ์นี่นะอัลลอฮ์ทรงปฏิเสธผู้ที่ออกไปจากข้อตัดสินของอัลลอฮ์ที่ตัดสินคลุมไปถึงความดีๆความดีทุกๆอย่างและทรงห้ามต่อสิ่งไม่ดีทุกอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้คือของที่ดีทั้งหมดและสิ่งที่อัลลอฮ์ที่ห้ามก็คือของไม่ดีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดและทัศนะความคิดที่มนุษย์
ได้วางขึ้นโดยไม่พาดพิงไปกับบัญญัติของอัลลอฮ์เช่นพวกญาฮิลียะที่กระทำตามอารมณ์ใฝ่ต่ำของพวกเขาและอย่างเช่นนโยบายของผู้ปกครองกันนี้เขียนไว้นะตาต้ามองโกนที่เข้ามาปกครองรัฐมุสลิมเขาก็เอากฎหมายพวกนี้มาใส่นะลอกเรียนมาจากเจนกิสข่านแม่สมัยนู้นเลยนะแล้วก็มาเขียนรัฐธรรมนูญวางคำสอนต่างๆและก็สอดแทรกนะเรื่องของคำสอนของผู้นำแล้วก็ใส่เข้าไปไม่ว่าจะอยู่ในสังคมยูดายคริสต์อิสลามจนกระทั่งเป็นกฎหมายที่เราใช้ทุกวันนี้นะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่ามันทำให้ความเคร่งครัดของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเริ่มอะไรเริ่มถดถอยลงไปแต่เรื่องกฎหมายเนี่ยโอ้โหต้องเรียนกันนะให้หัวทะลุเลยนะเรียนกันหัวมาตานู้นมาตานี้แต่กุรอานไม่รู้แล้วไม่ได้เอามาใช้แล้วนะนี่น่ากลัวนะแล้วสุดท้ายพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเขาก็หันไปใช้กฎหมายของมนุษย์ที่ร่างนั่นแหละเอามาตัดสินโดยที่โยนทิ้งกฎหมายของอัลลอฮ์อ่ะอันหนึ่งนะในหะดีษบทนี้บอกว่าอับกอดุนนาสจบละอิลัลลอฮิอัซซะวะจัลมนุษย์ที่เป็นที่โกรธกิ้วนะที่อัลลอฮ์หะดีษนะคือใครมันยะบัตตากีฟินอิสลามซุนนะตัลญาฮิลียะคือผู้ที่แสวงหาแบบอย่างญาฮิลียะเอามาใช้แทนอิสลามเอาแนวทางของมนุษย์ที่เขียนขึ้นเอามาใช้แทนอิสลามนะวะตอลิบุดามิลรีอินบิกอยริฮักลีลิยูรีก็ดามะฮูอีกคนหนึ่งก็คือบุคคลที่วางเท้าเขาเรียกว่าพูดเท้าทวงกันทันทีแม่เลือดคือทวงเลือดของคนหนึ่งโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตเขาพูดง่ายๆก็คือว่าไปแก้แค้นโดยไปฆ่าเขาทั้งที่บางทีเขาแค่อาจจะกวนมาเฉยบีบแต่กันดูข่าวไหมล่ะบีบแต่กันไปบีบแต่กันมาไอ้นั่นยิงเลยตายเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคนที่อัลลอฮ์โกรธที่สุดนะครับนี่ก็คือเรื่องของการเอาหุกกลมของมนุษย์ที่วางขึ้นเราเรียกว่าญาฮิลิยะทั้งหมดเลยนะเอามาใช้แทนหุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอ่านต่อนะ51 52 53ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตัดتخذ اليهود والنصارى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء อย่าลืมนะอามดะอยู่ข้างหลังนะเอาลียะถ้ายาเฉยๆไม่มีฮัมซะต้องยามีฮัมซะอยู่ข้างหลังบาดูฮุมเอาลียะอูบาดกีใช้ได้เลยกีมีเสียงตัวดอทด้วยบ้าแล้วอัดลมเข้าไปในกระพุ้งแก้มบ้าแล้วก็อัดลมแต่มันไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะมันเป็นอ่านแบบตัวตายเขาเรียกตัวตายไปแล้วมันตายไปแล้วเก็บเสียงแต่มันแน่นถ้าอ่านแล้วไม่แน่นลมปล่อยออกมาแสดงว่าไม่ถูกบ้าแล้วอัดให้เสียงแน่นเลยนะบ้าแล้วก็เอาลมอัดเข้าไปมันทฤษฎีพี่น้องทฤษฎีเนี่ยพูดง่ายตัจวีดนะ
กีฉันอาจารย์แก้มพองหน่อยแก้มพองอันนี้ลูกศิษย์กีฉันด้วย อาจารย์ยูซุฟบินศิลปินปรมาจารย์ด้านตัจวีดกอรีทฤษฎีกีบอกว่าสอนได้เป็นวันแหละแต่ถ้าเกิดปฏิบัติเนี่ยบางคนเป็นอะไรนะเป็นปีๆทำไม่ได้เลยทฤษฎีมันง่ายแต่ปฏิบัติยากนะอันไหนหมายถึงตัจวีดเนี่ยถ้าวางให้ถูกที่ของมันก็ถูกวางไม่ถูกยังไงก็ไม่เสียงก็ไม่ได้เหมือนกับที่อัดลมอย่างเงี้ยบ้าบางคนทำยังไงอาจารย์โอ้ยากนั้นก็ต้องสังเกตนะครับนะเอาแหละแต่ว่าเอาสุดความสามารถนะพี่น้องนะบางคนอัดลมเข้าไปกระพุ้งแก้มแทบแตกไม่ไหวเหมือนกันพี่น้องเอาพอความสามารถพอดีจะให้ดูปากครูอันนี้ครูเลยนะตายูซุปด้วยแล้วก็ครูหวังครูหวังยังมีชีวิตอยู่นะพี่น้องนะเมื่อวานยังวันก่อนคุยกันโทรคุยกันแกดีขึ้นแล้วแกป่วยนะหาเวลาไปเยี่ยมหน่อยนะเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแถวสวนสยามเนี่ยโทรคุยกันวันก่อนบอกดีใจฮัมดูลิลละแกไม่ค่อยไหวแล้วไงแค่ขับรถไปตอนนี้ขับรถไปไหนมาไหนได้ละอีกรอบนึงนะบาดูฮุมบาดูฮุมอาลีอูบาดوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ตรงนี้นะมินกุ้มมินกุ้มนะนวงเสียงพ่อนูนตายพบกราฟเป็นเอ็กฟาเมนกุ้มส่วนฟาอินนาฮูมินหุ้มอันนี้อ่านชัดอิซฮาร์ดอ่านชัดมินหุ้มและไม่นวงเสียงแสดงว่ามินอันแรกนวงมินที่สองไม่นวงเห็นไหมมินเหมือนกันอีอันหนึ่งนวงอีอันหนึ่งไม่นวงและอีอันหนึ่งอ่านระหว่างอิกฟาอ่านแบบซ่อนอ่านแบบระหว่างอีอันหนึ่งอ่านชัดระวังให้ดีนะนี่ตาจวิดوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَلَاقوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين في هم وينهفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْดีมากครับอีกรอบหนึ่งนะมารอดุยเข้าไปที่ตัวยาเลยมารอดุยอยู่ซาริอูตรงนี้นะฟาตารัลลซีนฟีกูลูบิฮิมมารอดุยอยู่ซาริอูนฟีฮิมفَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
ยะกูลูนนะคชาอันตุซีบานาดาอิรอนักชาดาอีกรอบนึงนะกีนาอย่ากูรูอย่ากูรูเริ่มตรงนี้แหละคือฉันจะย้อนก็ได้แต่ว่ากลัวเดี๋ยวลมหมดก็เลยเอาจุดตรงไหนก็ต่อตรงนั้นเลยนะอย่ากูรูนะيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يقولون نخشى أن تصيبنا دائرةفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده อีกรอบหนึ่งนะฟะอัสลลอฮุอัยยะติยะบิลฟัตฮิอาวอัมริมมินอินดีفيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمينอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ฉันฟายุสบีฮูกีนะและเมื่อกี้ฉันน่าจะกักลมไม่พอขออีกรอบหนึ่งหมดลมพอดีอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กระชับหน่อยเวลามันยาวๆงี้กระชับหน่อยก็ได้กระชับคำหน่อยสองมัดยาวๆนะมากับฟีฟายุสบีฮูอัลมาسرروا في أنفسهم نادمين ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين الحمد لله يا يا نينويقول الذين آمنوا أهؤلاء ويقول الذين آمنوا أهؤلاءดีมากครับนะอ่านแล้วอ่านต่อเลยนะอัลลซีนะอักซะมูบิลลาฮิจะฮ์ดะอัยมานิฮิมอินนะฮุมละมะอะกุมอัลลา
นาฮุมและมาอากุมอินนาฮุมและมาอากุมอันแรกนะไอมานีฮิมกุมกะฮิมเนี่ยดูให้ดีนะอีกรอบหนึ่งอัลลซีนาอักซะมูบิลลาฮิจะดะอัยมานีฮิมอินนะฮุมละมาอะกุมإنهم لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين لمعكم هبطت أعمالهم فأصبحوخاسرينอินนาฮุมอีกรอบหนึ่งนะอินนาฮุมละมาอากุมฮาบิตัตอามาลูฮุมฟาอัสบะฮูคอซีรินมาดูความหมายนะครับ3อายะยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเวลาเริ่มต้นที่ยาอัยยูฮัลลาซีนาโมแสดงว่ากำลังจะมีอะไรมีคำสั่งแล้วจะเป็นคำสั่งใช้หรือจะเป็นคำสั่งห้ามนะอันนี้เป็นคำสั่งห้ามเพราะคำว่าลาก็หมายถึงอย่าได้ทำอะไรโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตัตตะคิซุลยาฮูดะวันนะซอรออาลิยะผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาชาวยาฮูดและชาวนะซอรอเป็นมิตรอาลิยะตรงนี้หมายถึงเป็นมิตรสนิทสนมนะยิ่งกว่าคนเป็นมุสลิมด้วยอีกตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายต้องดูบริบทด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าเราจะมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เราจะคบค้าสมาคมเฉพาะคนมุสลิมอย่างเดียวมันก็ต้องอยู่ร่วมกันเพื่อนบ้านเราเนี่ยใช่ไหมมุสลิมกับเพื่อนบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับสมัยนี้เพราะอะไรล่ะเพราะมุสลิมเราเนี่ยอยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่าไม่ไปซื้อหมู่บ้านอยู่หรอกจริงไหมล่ะไม่มีแล้วเวลาที่เนี่ยก็ลูกหลานอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนะทั้งเส้นเนี่ยไล่ไปเลยแต่หัวสะพานยันท้ายสะพานเนี่ยลูกคนโตไล่ไปเลยคราวนี้ลูกคนโตไม่มีรายได้ทำไงดีก็ขึ้นอพาร์ตเมนต์ดิก็เอาพี่ที่เหลือจากปู่บ้านทำอพาร์ตเมนต์คราวนี้อพาร์ตเมนต์เนี่ยเราจะมีมุสลิมมาเช่าอย่างเดียวป่ะไม่ได้แล้วคราวนี้นอนมุสลิมเข้ามาแล้วพอเข้ามาก็ต้องมีอะไรที่มันแปลกๆบางทีจากไม่เคยเห็นขวดสุราก็เห็นขวดสุราแล้วเพลงที่ไม่เคยได้ยินเสียงกุรอานอาจารย์ท่านหนึ่งแกบรรยายเมื่อวันศุกร์แกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าค่ำวันศุกร์เนี่ยนะพายเรือกันเนี่ยทุกบ้านจะได้ยินเสียงกุรอานพอค่ำวันศุกร์มาวันพฤหัสค่ำลงเนี่ยตะกี้ตะวังเราอ่านกุรอานกันลั่นคลองแล้วสมัยนี้ลองเพลินผ่านไปดูสินะจะเลิกแล้วเหรออ๋อไม่นึกว่าจะเลิกแล้ว อ๋อจ้ะอ๋อเตรียมตังค์ไว้ก่อนนะได้จ้ะเตรียมไว้ก่อนจ้ะอัลฮัมดุลิลลาห์จ้ะสมัยก่อนนี่พายเรือเนี่ยได้ยินเสียงกุรอานสมัยนี้ได้ยินแต่เสียงซีรีส์เสียงการ์ตูนเสียงทีวีลั่นไปหมดเมื่อก่อนไม่มีทีวีนี่เราจะทำอะไรล่ะค่ำวันศุกร์มาแล้วอ่านกุรอานกันทุกวันนี้เราไม่ไหวแข่งอ่านกับกุรอานกับทีวีนะทีวีเสียงมันดังกว่าอ้าว
คราวนี้ถ้าในบริบทที่มันไม่ได้เป็นศัตรูกันอยู่ด้วยกันอย่างดีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันถามว่านบีเนี่ยอยู่ดีไปขับไล่ยิวออกจากมะดีนะห์เปล่าเปล่านะตอนเข้าไปอยู่มะดีนะห์เนี่ยไม่ได้ไล่สักคนนึงเลยมีแต่เจรจาทําสนธิสัญญาร่วมกันเพราะก่อนที่พอนบีเข้าไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ปั๊บเนี่ยนบีทําสัญญารอบหมดเลยเผ่าต่างๆถ้ารับอิสลามเป็นพี่น้องกันถ้าไม่รับอิสลามต้องอยู่กันดีๆนะไม่ทำร้ายกันนะไม่หาเรื่องกันนะไม่เป็นไส้ศึกนะยะฮูดด้วยต้องร่วมกันสร้างบ้านสร้างเมืองช่วยเหลือกันแต่ไอ้พวกนี้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาคอยที่จะแทงข้างหลังท่านนบีตลอดหาแผนการที่จะกำจัดมุสลิมด้วยกับความอิจฉาริษยาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่ายิ่งเราไปคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นศัตรูเนี่ยอันตรายไม่รู้จะเกิดขึ้นกับเราวันไหนเพราะมันไม่ชอบเราขอโทษนี่มันไม่ชอบเรามันไม่ชอบขี้หน้าเราแล้วเราก็เอามันมาอยู่ในบ้านใช่ไหมเอาเข้ามาอยู่ในองค์กรเอามาอยู่ทำงานด้วยเหลือไม่พี่น้องไม่เหลือพอมันออกไปเสร็จมันไปรายงานหมดเลยเอ๋นี่นะบีบเตือนเอาไว้บะดูฮุมเอาลียาอุบะและอัลลอฮ์บอกว่าบางส่วนของพวกเขานั้นเป็นมิตรอีกบางส่วนรู้ไหมหมายถึงยะฮูดกับนาซอรอเนี่ยดูเหมือนกับไม่ถูกกันนะเพราะว่าไอประวัติศาสตร์นี่มันรบกันด้วยแต่พอมีอิสลามปั๊บมันดีกันเลยมันถูกกันเลยเพราะเป้าหมายเดียวของมันด้วยกันคืออะไรคือการทำลายล้างมุสลิมแต่จริงๆในตัวของมันไม่ถูกกันหรอกระหว่างยะฮูดกับนาซอรอเนี่ยสมัยก่อนมันก็ไล่ฆ่ากันนะฮิตเลอร์ไล่ฆ่าแต่พอเวลามีมุสลิมปั๊บมันสามัคคีกันเลย เพื่อจะทำลายล้างมุสลิมมันรวมตัวกันอัลลอฮ์จึงบอกว่าบะดูฮุมเอาลียาอุบะบางส่วนของพวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกันสาเหตุที่เป็นมิตรกันเพื่อที่จะทำลายล้างอิสลามเราว่าไม่จะตะวันละหุ่มมินกุ้มฟาอินนะหูมินหุ่มและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขามาปิดมิดแล้วไซแน่นอนเขาก็จะเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขางงไหมเราเนี่ยเอาเขามาเป็นมิดแล้วก็คุกคีกันอัลลอฮ์บอกว่าจริงๆเนี่ยแกเป็นพวกเขาไม่ใช่เขามาเป็นพวกเราวันก่อนมีคนเขาบอกแบบนี้บอกว่าทำไมเราไม่คิดมั่งซุนนีกับชีอะคบกันเรื่องนี้แหละเรื่องประเทศตายนี่แหละเขาก็บอกเฮ้ยทำไมอาจารย์ไม่มองอีกมุมนึงล่ะเขาอาจจะมองดึงเข้ามาเป็นก็ได้เพราะว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยเขาละหมาดตามแล้วก็ถามว่าแล้วเวลาเขาละหมาดคนเดียวล่ะมันละหมาดไม่เหมือนเราอะละหมาดไงไม่รู้อยู่งั้นแหละเป็นสิบครั้งถามว่าทำไมเขาตามเราได้ล่ะก็เขามีหลักปิดบังซ่อนเร้นกำอำพรางเป็นอะกีดะห์ของเขาเขาก็มาเนียนกับเราไอ้เราก็คิดว่าเขาเหมือนเราที่ไหนได้เขาพยายามดึงเราออกไปไอ้นี่นึกว่าอ๋อมันดีว่ามันละหมาดตามเราแล้วแกตามเขาได้ไหมล่ะตามไม่ได้อยู่แล้วมันละหมาดไม่เหมือนกันฉันนึกบอกว่าเวลาจะไปคบคนที่ปองร้ายกับมุสลิมเนี่ยอย่าคิดว่าดึงเข้ามาไม่ใช่หรอกแกเป็นพวกเขาแล้วเออนั้นดูให้ดีนะนั้นถ้าใครคิดปองร้ายคิดไม่ดีเป็นศัตรูเนี่ยอย่าคิดว่าศัตรูจะเปลี่ยนมาเป็นมิตรบางครั้งไอเราต่างหากแหละที่จะถูกกลืนไปแล้วเขาทำเนียนกว่าและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเนี่ยกำลังจะด่าว่าใครสักคนหนึ่งพี่น้องมีคนรู้จักกันนี่แหละมีคนรักเป็นนอนมุสลิมแต่ตัวเองเนี่ยอิสลามในตัวของเราเนี่ยอีหม่านของเรายังไม่มั่นคงเลยและไปคบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ถามว่าเฮ้ยอันตรายเนี่ยไปคบคนไม่ใช่มุสลิมน่ากลัวนะเราก็เตือนในความเป็นเพื่อนกันก็เตือน มันก็บอกกับเราว่าบอกกับเฮ้ยติ๊บแกจะไปคิดงั้นดิกำลังด่าวะมากำลังด่าวะกำลังเชิญให้เข้ามาอยู่ในอิสลามนะอุ้ยอะไรไปยังกำลังได้ว่าเชิญชวนให้มันเป็นอิสลามเราก็บอกว่าเนียดดีนะแต่วิธีการให้ถูกด้วย
ปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่วันช่วงลอยกระทงไปลอยกระทงกับเขาเฉยเลยตกลงแกไปเนียดเป็นหนึ่งเข้ามาแล้วแกไปอยู่กับเขาเนี่ยคำพูดดีไหมเนี่ยที่คบกับนอนมุสลิมเพื่อจะได้ไหว้เขาเป็นมุสลิมแต่ไปลอยกระทงกับเขาแล้วไม่รู้ไปร่วมไปถือกระทงร่วมกับเขาแล้วฉันบอกว่าเฮ้ยตกลงแกไปได้ไหว้เขาหรือเขามาดึงแกออกไอ้คำว่าได้ไหว้เนี่ยแกต้องมั่นคงนะและก็ดึงเข้ามาให้เห็นสัจธรรมแต่นี่แกไปอยู่กับเขาแล้วไปทำตัวเหมือนเขาแล้วบอกว่าได้วะงงไหมพี่น้องเนี่ยเหมือนที่อัลลอฮ์บอกเลยบอกว่าจะไปได้ว่าคนที่เป็นมุสลิมแต่ไปอยู่กับเขาไปร่วมพิธีเขาหมดเลยบอกเนี่ยไปได้วะตกลงเขาดึงเราไปแล้วเราดึงเข้ามาหรือเขาดึงเราไปเขาดึงเราไปไปเรียนรู้ใช่ไหมไปแล้ว มาดูตัวอย่างหนึ่งนะอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะลายะดิลกอมัซซอลิมีนและอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนำแก่คนที่อาธรรมอิบนุอบีฮาติมได้เล่าให้ฟังว่าอุมัรสั่งให้อบูมูซานอัชอารีอันนี้เป็นซอฮาบะห์นบีให้ส่งรายงานบัญชีรายรับรายจ่ายมาไปปกครองที่เมืองอีกเมืองนึงพออบูมูซาเนี่ยส่งรายงานมาอุมัรประหลาดใจมากกับรายงานเขาเรียกรายงานอะไรนะรายรับรายจ่ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจดแบบละเอียดยิบเลยลงละเอียดมีการขีดตัวแดงเอาไว้อันนี้ได้เอาข้าววางบนหูสวยงามเขาเรียกคนทำบัญชีเก่งก็เลยเรียกอบูมูซานะชารีบอกว่าใครเป็นคนทำเนี่ยอ๋อเป็นเสมียนคนคอยบันทึกคอยจดเขาเป็นเสมียนจ้ะเป็นฝีมือเขาที่เขาเป็นทำแดงอย่างละเอียดถี่ถ้วนอุมัรบอกว่าพาเสมียนคนนี้มาสิปรากฏว่าเสมียนเนี่ยอยู่เมืองชามนุ่นโอ้โหอย่าเห็นหน้าเสมียนคนนี้พอจดได้ละเอียดมากตั้งแต่ตรวจนานราชการมาไม่มีใครส่งรายละเอียดแบบเสมียนคนนี้ก็ตามตัวมาจากเมืองชามนุ่นนะอบูมูซาก็ไปปกครองเมืองชามก็พาเสมียนมาประวัติมากดว่าเมื่อก่อนเขาตรวจราชการเนี่ยท่านอุมัรตรวจราชการที่ไหนรู้ไหมตรวจในสุเหร่าก็ละหมาดเสร็จปั๊บก็เรียกมาเลยประชุมมั่งอะไรมั่งเพราะสุเหร่านี่เป็นศูนย์บัญชาการด้วยพี่น้องนบีก็ใช้สุเหร่าเป็นที่ทั้งเรียนทั้งปรึกษาหารือมุชาวะรอแม้กระทั่งวางแผนในการรบก็ใช้มัสยิดนะและก็ตรวจงานราชการอบูมูซาบอกว่าแล้วไม่พาเสมียนเข้ามาล่ะนะขอโทษทีอุมัรถามว่าทำไมไม่พาเสมียนเข้ามาก็ยังไม่เข้ามาเพราะเขามีจนาบะห์เสมียนคนนี้มีจนาบะห์อบูมูซาก็ถามต่อขอโทษทีอบูซาก็ตอบหรอกอ๋อไม่ใช่ขอโทษทีครับเดี๋ยวเล่าใหม่นะเขามีจนาบะห์หรือเขาถึงไม่เข้าสุเหร่าอุมัรถามอบูมูซาบอกเปล่าไม่ใช่ไม่มีจนาบะห์หรอกแต่เขาไม่ใช่พวกเราเขาเป็นนอซอรอที่เขาไม่เข้ามาสุเหร่าเนี่ยนะเขาไม่เป็นนซอรอพอเจอเขานั้นแหละท่านอุมัรอุทานขึ้นมาแล้วก็ออกเสียงดังเลยแล้วก็เอามือมาตีที่ขาอ่อนอบูมูซาปับเขาให้นะแต่ตีเบาๆนะไม่ได้ตีแรงนะตีให้ตื่นตีให้ได้รู้สึกตัวแล้วก็อ่านอายะกุรอานนี้แหละบอกว่าท่านเนี่ยในนี้เลยนะยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูลาตัตตะคิซุลยะฮูดะวันนซอรอเอาลียะอย่าเอาพวกนี้มาเป็นมิตรถามว่าหน้าที่ในการจดรายรับรายจ่ายของเมืองเนี่ยสำคัญไหมอย่างสำคัญเลยนะรู้หมดเลยนะอันนี้กำลังแย่อยู่อันนี้ต่อไปทำอะไรบ้างอันนี้ไปทำกำแพงอันนี้เอาไปสู้เอาไปไว้กองทัพเท่าไหร่รู้รายละเอียดหมดเลยและคราวนี้เป็นนสรวันหนึ่งสมมติเป็นไส้ศึกออกไปเมืองรู้หมดแล้วจุดอ่อนจุดแข็งของเมืองรู้หมดแล้วตีเลยตีไปดีขาอ่อนเบาๆบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไงขอโทษนะจะมีความเก่งกาจสนานไหนก็อย่าใช้พวกนี้เพราะอะไรเพราะโอกาสที่ความลับจะรั่วออกไปเยอะคือบางทีเราใช้คนเก่งถูกแต่ถ้าเก่งแล้วทำให้ความมั่นคงมันหายก็ใช้คนธรรมดาก็เพราะมันต้องเก่งมากเพราะมันเก่งนี่แหละที่มันน่ากลัวเพราะมันเก่งมากมันล้วงความลับไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นคนที่คิดดีไม่ได้เป็นเช่นใครนะอับดุลลอฮ์บินอุรอยกอตหรืออุรอยกิดอันนี้นบีใช้นบีไม่ใช่นบีใช้ท่านเอาวักใช้งานให้เป็นคนนำทางท่านทั้งสองนบีกับอบูบักไปเมืองมะดีนะห์แต่ไม่ใช่มุสลิมนะ
เห็นไหมบางครั้งใช้คนอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นนอนมุสลิมได้บางครั้งใช้ไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ที่เป็นศัตรูกันเอามาใช้ไม่ได้ครับเพราะโอกาสที่จะล้วงความลับเป็นพิษเป็นภัยเยอะแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นมิตรกันรักใคร่กันดีใช้งานได้คือเนี่ยเราต้องแปลให้รู้ด้วยว่าเอ๊ะแล้วมีไหมที่นบีใช้งานคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีทำไมจะไม่มีล่ะก็อับดุลลอฮ์บินอุรอยก็ต์ไงคนนั้นไม่ใช่มุสลิมแต่มีอามานะมากนะเขาตั้งรางวัลนบีอูดร้อยตัวเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยขายเลวแต่นี่ด้วยกับอามานะของเขาถามว่าอบูบักจังเป็นอูดร้อยตัวป่ะเปล่าหรอกไม่ถึงหรอกแต่รับอามานะไว้แล้วต้องพานบีพาอบูบักไปส่งเมืองมะดีนะห์ให้ได้เนี่ยคนมีอามานะเนี่ยจ้างได้แต่ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าเอาเก่งอย่างเดียวแล้วไม่มีอามานะไม่มีความมั่นคงในศาสนาเขาเรียกอะไรในความไว้วางใจได้อย่าใช้แสดงว่าเนี่ยเก่งแต่ไว้ใจไม่ได้นะเพราะโอกาสจะล้วงความลับมีอ่ะต่อมาอายะต่อมาฟัตรอลละซีนฟีกูลูบิฮิมมารอดอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่หัวใจของเขามีโรคอย่างหนึ่งต่างก็รีบเร่งไปอยู่ในหมู่พวกเขาโรคอะไรรู้ไหมพี่น้องยาฮูดนี่มีโรคอะไรเงียบเลยรู้ไหมโรคอะไรโรคนีฟากนะโรคกับกอกนะครับโรคหน้าไหว้หลังหลอกโรคมุนาฟิกและตรงนี้กำลังบอกว่าคนพวกเดียวกันจะอยู่กับพวกเดียวกันเพราะพวกมุนาฟิกก็คบกับยาฮูดสาเหตุของการประทานอัลกุรอานอายะนี้เกิดขึ้นระหว่างการผิดสัญญาของกอยนุกะกอยนุกะเนี่ยผิดสัญญากับนบีพอผิดสัญญาปั๊บพี่น้องกอยนุกะฉันเคยเล่านะมี3ตระกูลร้ายกาจที่สุดของยะฮูดก็คือกอยนุกะรองลงมาก็คือนาดีดแล้วก็สุดท้ายคือกุรอยซอและนบีจัดการกุรอยซออันดับสุดท้ายแต่อันแรกที่โดนก่อนเลยก็คือกอยนุกะเพราะกอยนุกะนี่มันเหิมเกริมมันท้ารบกับนบีเลยพอนบีได้ชัยชนะมาจากมะดีนะห์มันบอกโอ้ยนบีกองทัพไปสู้กับพวกนี้ไม่ได้เรื่องหรอกถ้าเจอพวกฉันเนี่ยของจริงมันว่าแล้วมันก็ท้าทายเลยนะพอท้าทายเท่านั้นแหละนบีก็ปล่อยไว้ก่อนจนกระทั่งมันไม่พอนะมันมีมุสลิมมาเข้าไปในตลาดของพวกนี้มันทำไงรู้เปล่ามันดึงผ้าที่ปิดดึงออกดึงฮิญาบออกพอดึงฮิญาบออกคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันก็ไปช่วยพอไปช่วยเสร็จก็ไปกระทืบไอ้พ่อค้ายะฮูดเนี่ยตายแต่คนเดียวนะสู้คนเดียวตายพอไอ้คนนี้ไปกระทืบยะฮูดตายเท่านั้นแหละไอ้พวกยะฮูดทั้งตลาดเป็นไงกระทืบไอ้บังนี่ตายเป็นเรื่องเลยพอเป็นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องบานปลายกันแล้วแต่สาเหตุมาจากเขาเนี่ยเพราะเขาเป็นคนดึงฮิญาบก่อนแล้วมุสลิมคนเนี้ยเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็เลยไปจัดการในคนนี้แต่ลงมือแรงไปหน่อยไอ้นั่นตายเลยพอไอ้นั่นตายเสร็จปั๊บมันจะไหวเหรอมันจะปล่อยไว้เหรอไอ้พวกนี้ก็ลุมกระทืบไอ้นี่ตาย2ศพเนี่ยเหตุก่อนจะเกิดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเหตุก็บานปลายนบีจึงยกกองทัพไปปิดตลาดพวกเขาก็คือกอยนุกะแต่ปิดได้ไม่นานพี่น้องไอ้พวกนี้ออกมายอมมอบตัวหมดทั้งๆนี่มีกองทัพมีอะไรครบหมดเลย700คนน่ะไม่ธรรมดานะ700คนมีเสื้อเกาะ400กองทัพใหญ่พอๆกับพวกกุเรชเลยกุเรช 1,000 นี่700แต่มีเสื้อเกาะมีอาวุธแต่ยอมแพ้พอยอมแพ้เนี่ยนบีจะประหารแล้วจะประหารหมดแล้วเพราะเป็นกบฏแต่ไอ้คนนึงที่มันเป็นบทบาทของมันคือใครรู้ไหมอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเข้ามาเจรจาบอกว่านบีประหารพวกฉันไม่ได้นี่พวกฉันเมื่อก่อนนี่ฉันเคยสู้รบกันมาเพราะว่าย้อนกลับไปสมัยเอากับคอสรอดเคยสู้กันรู้ไหมมันลามปามนบีจนกระทั่งมันเอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในเสื้อเกาะนบีพอล้วงเข้าไปในเสื้อเกาะเท่านั้นแหละเหลืออยู่นั่นแหละไม่ปล่อยเลยนบีบอกอย่าโดนตัวฉันและซอบาก็เริ่มมาประกบละนะท่าทางไม่ค่อยดีละแต่สุดท้ายพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายนบีลงโทษเพียงแค่ในประเทศเพราะมองดูแล้วว่าถ้าลงโทษแบบขั้นเด็ดขาดเนี่ยเกรงว่าจะคุมสถานการณ์ไว้ไม่ได้เพราะมันยังเหลืออยู่อีก2ตระกูลนะถ้าเกิดประหารไอ้นี่หมดแล้วก็อีก2ตระกูล
รวมกันอีกคราวนี้นมูนาฟิกอีกและพึ่งก่อตั้งรัฐใหม่ๆและพึ่งอะไรพึ่งรบมาจากสงครามบาดัดนบีเลยใช้เนรเทศออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเชื่อฟังไอ้มูนาฟิกนี่นะไม่ใช่หรอกแต่มองดูแล้วว่าการเนรเทศก็เป็นการลงโทษอย่างนึงแต่มันไม่ถอนรากถอนโคสุดท้ายมันก็ไปก่อวอร์ดอยู่ข้างนอกเป็นสงครามคอนดักมาอีกเนี่ยต้องไปดูประวัติศาสตร์ดิความร้ายของมันนะดังนั้นอย่าเอาพวกนี้เป็นพวกและคนที่เป็นพวกกับมันคือใครคือพวกมุนาฟิกเราต้องบอกต่อนะยะกูลูนนักชาเอาตุซีบานาดาอิรอโดยกล่าวว่าพวกเรากลัวภัยพิบัติจะเวียนมาประสบแก่เราอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงนำชัยชนะมาซึ่งนำมาซึ่งชัยชนะเดี๋ยวอธิบายฟังฟาซัลลอฮุยะติบิลฟัตนะอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮ์จะนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากพระองค์แล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่เสียใจในสิ่ง ในสิ่งที่เขาปกปิดไว้ในหัวใจของพวกเขาคือเขาบอกงี้คือที่ไปคบกับพวกอะไรนะพวกยะฮูดเนี่ยเพราะก็หวังว่าพวกนู้นอาจจะมาพิชิตเมืองมักกะฮ์ได้หรือพวกมักกะฮ์อาจจะมาพิชิตเมืองมะดีนะฮ์ได้ถ้าพิชิตมุสลิมพ่ายแพ้ปั๊บ พวกมุนาฟิกกับยะฮูดก็เป็นไงปกครองเลยนะคือพูดง่ายๆว่ามันเข้าทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมันก็ดูว่าฝั่งไหนจะชนะถ้าฝั่งไหนจะดูถ้าชนะก็อยู่ฝั่งนี้แต่แน่นอนว่าไม่ชอบมุสลิมและสุดท้ายมันก็ปกปิดไอ้สิ่งที่ในใจมันไว้ไม่อยู่ก็ไปเข้าอยู่กับพวกไหนพวกยะฮูดอันนี้พูดเหมือนมุนาฟิกนะและอายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าวะยะกูลุลละซีนะฮานะอามานูฮาอูละและบรรดาผู้ศรัทธากล่าวว่าชนเหล่านี้แหละและบรรดาผู้ศรัทธาได้กล่าวว่าชนเหล่านี้แหละฮาอูละคนเหล่านี้หรือคือผู้ที่สาบานต่ออัลลอฮ์อย่างเข้มแข็งว่าแท้จริงพวกเขานั้นจะอยู่ร่วมกับพวกเจ้าการงานของพวกเขานั้นไร้ผลหมายถึงพวกมุนาฟิกเนี่ยที่บอกว่าจะอยู่จะช่วยเหลือมุสลิมคือพวกนี้เหรอที่ตลบตะแลงไปเข้าอยู่กับพวกยะฮูดพวกนี้เหรอนะไม่ใช่แน่นอนว่าการงานของเขาเนี่ยฮาบิตอตอะมาลูฮุมฮาบิตอตนี่หมายถึงอะไรนะกลายเป็นผิวผงเลยถามว่าอันนี้หนึ่งว่ามุนาฟิกมาละหมาดกับนบีไหมพี่น้องครับมุนาฟิกมาละหมาดกับนบีไหมมานะมาละหมาดกับนบีมาเข้าสุเราเนี่ยบวยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูนเนี่ยละหมาดซุบฮ์กับนบีตลอดแต่บุญไม่ได้เลยสักนิดนึงเพราะอะไรเพราะซ่อนความเป็นกูฟรในหัวใจแล้วก็คอยสนับสนุนศัตรูของมุสลิมอัลลอฮ์บอกไร้ผลจะมาละหมาดจะมาอยู่กับมุสลิมตีเนียนยังไงไม่ได้บุญหรอกเพราะในใจก็คือปฏิเสธและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่ขาดทุนนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการคบเอาศัตรูมาเป็นมิตรนะอิสลามห้ามเด็ดขาดนะครับเอามาทำงานยังไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปเอาความลับเราไปบอกยังไงนะแต่ในกรณีที่มีอามานะนอนมุสลิมแต่มีอามานะอันนี้เอามาใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูเพศภัยอะไรถ้าใช้ไม่ได้เนี่ยยุ่งกันนะพี่น้องนะร้านมุสลิมเราจะมีคนตำส้มตำไหมล่ะเออที่ตำส้มตำอร่อยเนี่ยไม่ใช่แขกเราตำนะนำข้าวตำอร่อยเหลือเกินเออต้องให้พวกเขานะมี2แบบหนึ่งนำเข้ามาก็คือมารับอิสลามมุสลิมที่เป็นพลอีสานเนี่ยตามงานต่างๆเนี่ยโอ้โหทำไมตำรสชาติดีมากเลยนี่แหละของแท้อัสลีอันต่อมาอีกประเภทหนึ่งก็คือจ้างเลยเป็นนอนมุสอันนี้ไม่ใช่มุสลิมเลยนะจ้างมาแล้วก็มาทำแต่คนมุสลิมต้องคอยดูเลยนะครอบคุมนะไม่ใช่ว่าคนไม่ใช่มุสลิมทำอาหารแล้วกินไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นเจ้านายต้องควบคุมวัตถุดิบพูดง่ายๆเขาเอาวิธีการอย่างเดียวแต่วัตถุดิบต้องหาล้างทั้งหมดล้างต้องดูแลทั้งหมดอันนี้ก็มาทำได้นะครับสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมตำส้มตำให้เรากินได้ไหมกินได้ไม่จะกินไม่ได้แต่ว่าเราต้องมาตำคกเรานะเตรียมซื้อของให้นะแล้วก็ดูแลให้หมดแล้วให้เขาตำแต่ถ้าไปกินบ้านเขาอันตรายไม่รู้เป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหลักการอย่างนึงนะคือไม่ใช่ว่าเพราะไม่ใช่มุสลิมตำแล้วกินไม่ได้เลยไม่ใช่ต้องถามว่าควบคุมไหมถ้าควบคุมกินได้แต่ถ้าไม่รู้ก็ชุบฮัตก็หลีกเลี่ยงดีกว่า
่ะนี่ก็คือเรื่องศาสนานะต่อมาอายะที่54 55 56يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهفسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرينيجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليمإنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمونصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةهم راكعون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسولهوالذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون
อ่ะมาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอีกแล้วนะพี่น้องจะเห็นนะซูเราะห์อัลมาอีดะห์เนี่ยมีคำว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเยอะมากนะครับโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายมันแปลว่าผู้ใดผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยยัรตัดดะมินกุมผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของเขาไปนะฟาซาฟยะติลลาฮุบิกอมีอัลลอฮ์ก็จะทรงนำพวกเขามาซึ่งพระองค์เพราะอัลลอฮ์ก็จะทรงนำพวกหนึ่งมาซึ่งพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์คืออย่างนี้ต้องแปลเป็นภาษาไทยอีกรอบนึงคืออาจจะมีบางคนที่มาแบบมาด้วยผลประโยชน์หรือมาแบบเสียแซงพวกนี้มันถูกคัดด้วยกับคุณภาพอยู่แล้วคือถ้ามาแบบไม่มีคุณภาพแน่นอนว่าเดี๋ยวมันก็ไปเข้าใจไหมคือมาแบบไม่มีคุณภาพมาแบบมาชิมลางเดี๋ยวสักพักมันก็หลุดออกไปพอมันไปแล้วเนี่ยมันจะไปเสียดายมันหรอกไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทดแทนคนที่จริงกับอัลลอฮ์มาและมาคราวนี้มาดีกว่าเดิมนะพี่น้องจึงสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีคนที่ทำหน้าที่ดาวะเรียกร้องอิสลามองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าท่านจะนิกะห์แล้วให้ไปหาตรงนั้นแหละส่วนใหญ่พามานี่จุดประสงค์หลักคือนิกะห์เข้าอิสลามเพราะต้องการจะแต่งงานแต่ดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าเขามีเรียนไงก็มีเรียนและมีการมอบใบชะฮาดะห์และก็มีการลงบันทึกเอาไว้แต่เป้าหมายแรกที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาจากการแต่งงานจุดประสงค์แรกกับอีกองค์กรหนึ่งที่ทำหน้าที่ตอบโต้พวกเอทิสในมหาวิทยาลัย อันนี้โตเลยในมหาวิทยาลัยเลยนะโตด้วยวิชาการอิสลามและก็ด้วยกับการออกมาให้ใช้สติปัญญาในการค้นหาพระเจ้าผมดูสถิติเขาเนี่ยบางเดือนเนี่ย50กว่าคนรับอิสลามและแต่ละคนเนี่ยดีกรีปริญญาโทเป็นแพทย์เป็นทันตแพทย์เป็นทนายและไม่ได้รับเพราะจะมาเป็นจะมาแต่งงานด้วยนะรับเพราะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอันเนี้ยยังมีคุณภาพเลยเพราะอะไรล่ะเพราะผ่านการเรียนการศึกษามาอย่างดีกันกรองมาแล้วดังนั้น50คนต่อเดือนกับอีกที่หนึ่งที่มารับด้วยจุดประสงค์แต่งงานเนี่ยอันนู้นเยอะเป็นร้อยเลยบางทีบางเดือนเป็นร้อย200แต่สักกี่คนล่ะพี่น้องที่จะมั่นคงก็มีเหมือนกันที่หลุดออกไปมาแล้วก็แต่งงานพอเรียนบอได้ชาดาแล้วก็เหมือนกับเรียนฟาโดอีนเลยพี่น้องเอาใบแปะข้างฝาแล้วคราวนี้เรื่องอิสลามไว้ก่อนนี่แหละมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ในฐานะคนที่ทำงานศาสนาเนี่ยเราต้องต้อนรับทั้งหมดนะจะไปบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ไม่จริงไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ได้ หน้าที่ของเราคือต้องต้อนรับทั้งหมดและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขามั่นคงกับศาสนาใช่คัดกรองและทำยังไงให้เขามั่นคงศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าพอเวลามีใครมารับอิสลามกับนบีพอรับเสร็จปั๊บนบีจะส่งซอฮาบะห์ประกบเลยนะนบีส่งซอฮาบะห์ประกบเลยบิลาลประกบคนนี้สิเพราะคนนี้ยังใหม่ศาสนาอยู่เป็นพี่เลี้ยงเขาหน่อยสิพวกเรามีระบบนี้ไหมล่ะพอมารับอิสลามปั๊บอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงหน่อยนะมาใช้ชีวิตอยู่กับอาจารย์ดูสิสักวันนึงเป็นไงแทบอยากจะออกเลย โอ้โหวันๆนึงสอนในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมีพี่เลี้ยงประกบนะเวลาใครที่มารับอิสลามเนี่ยต้องมีคนคอยกำกับดูแลเพราะไม่รู้ว่าดำเนินชีวิตวันเนี่ยเขาจะทำอะไรพลาดบ้างพอเดินผ่านแผงหวยโอ้ยเลขสวยเลขเพิ่งเด้งมาเอ้ยไม่ได้อิสลามห้ามถ้าไม่มีคนประกบก็ซื้อเรียบร้อยแล้วได้เลขมาแล้วแบ่งเราด้วยเห็นไหมอันนี้พี่น้องไม่ต้องห่วงนะอัลลอฮ์จะส่งคนมาแทนให้ใครที่ออกไปจากศาสนา
อัลลอฮ์จะส่งคนมาแทนและคนที่มีคุณภาพด้วยยูไฮบูนะฮูอาซิลและตินอาเลนมุมินีนคนแบบเนี้ยที่จริงกับอัลลอฮ์นี่นะเขาจะนอบน้อมกับผู้ศรัทธาอาซิลละอะไรที่มีเรื่องกับผู้ศรัทธาเนี่ยมีอะไรจ๊ะอ๋อรออยู่กฎหมายยังไม่มานะพอดีแหละเนี่ยจบแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะเอาความเป็นพี่น้องมาใหญ่เสมอและก็ยอมกันได้เวลาคุยกันพี่น้องอย่าคุยกันบนอีโก้คุยกันบนอะไรนะตระกูลไม่ใช่ให้คุยกันในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมจับมือทะเลาะกันเฮ้ยกูคุยในฐานะเป็นพี่น้องมุสลิมนะเอายศเอาเกียรติยศถอดเอาไว้คุยกันในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์เป็นมุสลิมและอะไรที่มันบาดหมางมันจะแก้ไขกันได้แต่ถ้าเอาอะไรนะเอาตำแหน่งหน้าที่เอาตำแหน่งมาอวดคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอิซซะติอาลัลกาฟิรีนและเขาจะเข้มแข็งกับคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ยอมเอาลุ่มอาลวยในเรื่องที่มันผิดหลักการคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมมาชวนไปกินเหล้าเอ้ยไม่เอาอิสลามห้ามเอ้ยแกไม่ต้องกินหรอกแกก็สั่งโซดาไปดิกินน้ำอารมณ์ไปเห็นไหมเอาอีแหละมันต่อรองรวมวงหน่อยดิจะได้สนุกไม่ต้องเต้นก็ได้แค่โยกหัวแค่โยกคอพอมันว่าเห็นไหมอย่างนี้ต้องไอซ์ซะแปลว่าอะไรไม่เอาไม่ได้ต้องเข้มแข็งไม่ใช่พอเวลากับแขกนะขอโทษที่เขาชวนไปงานมัสยิดเราไม่ไปอะไม่ไปงานมัสยิดเราไม่ไปเหนื่อยแต่เขาชวนไปงานวัดไปงานมีดนตรีแม่แต่งตัวแต่มักระเด็บตกลงนี่มันเป็นพวกไหนวะเนี่ยที่กับมุสลิมเนี่ยไม่ยอมกันเลยแต่กับคนที่เป็นนอนมุสลิมยอมเขาทุกอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะเจอคนไม่ใช่มุสลิมยิ้มแย้มแจ่มใสเจอมุสลิมกันโกรธกันไม่คุยกันดูไอ้พวกนี้มีไหมลักษณะแบบนี้เจอคนจีนคนเจ๊กอัลลอฮ์ทักทายกับพี่น้องยิ้มกันอัจเจกเอ้ยแบ่งปันให้ด้วยแต่แขกเนี่ยพวกเดียวกันมุสลิมศรัทธาเหมือนกันไม่ให้มันไส้มัน นี่ตรงกันข้ามนะเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยกับนอนมุสลิมเนี่ยแทบจะกุมเป้าแล้วแต่พอเป็นมุสลิมไม่ยอมเลยแข็งกระด้างกับมุสลิมยูจาฮิดูฟีซาบีลิลลาและเขาก็จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์วะลายะคอฟูนะลาอมาตะลาอิมและไงต่อและไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดมาชาอัลลอฮ์ไม่กลัวการตำหนิของผู้ใดเราเป็นมุสลิมต้องภูมิใจนะฉันเนี่ยไม่เคยอายเลยนะใส่โต๊ะไปเดินห้างเนี่ยไม่เคยอายเชยเนี่ยอาจารย์ใส่โต๊ะผมรู้สึกมีเกียรติมากได้แต่งชุดแบบเนี้ยไว้เขาเนี่ยผมรู้สึกเท่ผมรู้สึกเท่มีความสุขอ่ะไม่ต้องอายนะพี่น้องจะไว้เขาเนี่ยจะอายคนจะแต่งโต๊ะทีจะอายคนต้องใส่สูทเดี๋ยวกลัวเขาว่าต้องไปสนหรอกไม่ได้แก้ผ้าซะหน่อยหรอถ้าจะอายพุงนี่แหละพุงยื่นจะละหมาดต้องอายใครไม่ต้องนะฉันเอาหมดแหละในปงในปั๊มละหมาดหมดแหละแต่อย่าไปละหมาดขวางทางเขาละกันหาที่ดีๆละหมาดเถอะใช้หงชายหาดละหมาดมาแล้วมันไม่ได้มันจะว่าอะไรกับเรื่องของมันมนุษย์เราขอทำอิบาดะห์กับอัลเลาะห์เนี่ยคนที่เป็นผู้ศรัทธาจริงจะปฏิบัติโดยที่ไม่สนใจมนุษย์หน้าไหนขอให้เราได้ปฏิบัติศาสนาจะคุมหัวต้องไปอายใครไหมไม่ต้องอายนะไม่ต้องไปกลัวการตำหนิของมนุษย์นั่นแหละคือความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์จะประทานให้มันประทานอันเนี้ยให้กับบรรดาคนที่พระองค์ทรงประสงค์ถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นะพี่น้อง1เรารู้สึกอ่อนโยนกับคนมุสลิมด้วยกันอ่อนน้อมรู้สึกเผื่อแผ่เห็นคนมุสลิมแล้วสงสารอยากจะช่วยเหลืออะไรที่เขาละเมิดแล้วก็ให้อภัยเพราะเขาเป็นมุสลิมอย่าไปเอาอะไรเลยมุสลิมเหมือนกันเนี่ยทำแบบเนี้ยมีคนมาฟ้องย่อมะเราหลอมจะไปทะเลาะอะไรพวกพี่น้องกันทั้งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่ละและแข็งกร้าวกับคนที่เป็นนอนมุสลิมในเรื่องที่เป็นความผิดเขามาชวนเราจะยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องที่ไม่ดีเราต้องยืนหยัดเอาไว้ต้องดุเหมือนกันต้องห้ามเหมือนกันต้องปาเหมือนกันถ้าไม่เรื่องที่ถูกต้องและ
ทำอิบาดะห์โดยที่ไม่ต้องเกรงใครไม่ต้องกลัวใครปฏิบัติอิสลามโดยที่ไม่ต้องสนว่าใครจะตำหนิเราแต่งงานนะแต่งงานต้องไปกลัวอะไรไหมต้องไปกลัวถ้าซีนาสิต้องไปกลัวซีนาที่ต้องอะไรต้องกลัวคนรู้กลัวอัลเลาะห์ลงโทษแต่ถ้าแต่งงานไม่ต้องไปสนใจเราทำถูกต้องฮาลาลนะอันนี้ตัวอย่างนะอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะฟัดลุลลอฮิยุติมัยยะชะวัลลอฮุวาซีอุนอาลีมอัลลอฮ์นั้นทรงกว้างขวางและอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อินนามาวาลียุกุมุลลอฮ์วะรอซูลุแท้จริงผู้ที่เป็นมิตรกับพวกเจ้านั้นคืออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ไม่ต้องเอาศัตรูมาเป็นมิตรเอาคนดีเอาคนที่รักอัลลอฮ์คนที่รักรอซูลมาเป็นมิตรและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาดนี่แหละคนที่รักเราจริงต้องคนละหมาดด้วยคนไม่ละหมาดไม่รักเราจริงหรอกพี่น้องรักเพื่อผลประโยชน์และคนที่ใจซะกาตและคนที่รอกีอูนแปลว่าอะไรคนที่นอบน้อมถ่อมตนไม่อวดใหญ่อวดโต65อัลเลาะห์บอกว่าแท้จริงผู้ใดที่ให้อัลเลาะห์วะมัยยะตะวัลลัลลอฮ์ใครที่ให้อัลเลาะห์ใครที่ให้กับรอซูลและบรรดาผู้ที่ปินมิตรแล้วไซแน่นอนอัลเลาะห์นั้นคือพรรคนั่นคือพรรคของอัลเลาะห์ฮิซบุลลอฮ์ฮิซบุลลอฮ์ก็คือพรรคของอัลเลาะห์เป็นพวกของอัลเลาะห์เป็นคนของอัลเลาะห์และแน่นอนคือคนที่ได้รับชัยชนะอายะห์นี้สำคัญเลยนะพี่น้องนะกินใจเลยนะเราจะคบใครรักคนที่เขารักอัลเลาะห์และเราซูลเอาเป็นมิตรเราและคนนั้นแหละคือรักเราจริงไม่ยากเลยมาดูหะดีษบทหนึ่งปิดท้ายหะดีษนี้ดีมากนะครับกี่โมงเนี่ยเกือบแล้วใช่ไหมดีแล้วนบีบอกว่ารายงานจากอบีซารินนะบอกว่าอามารอนีคอลีลีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซะบะอินคนที่ฉันรักก็คือท่านนบีเนี่ยคอลีลีได้สั่งใช้ฉันเจ็ดประการเอาไปใช้พี่น้องนะเจ็ดประการหนึ่งอามารอนีบิฮุบบิลมาซากีนวะดุนวะดูวะดูนูวีมินฮุมท่านใช้ให้ฉันรักคนที่ขัดสนและเข้าใกล้พวกเขาเราเนี่ยต้องเห็นอกเห็นใจคนยากจนและพยายามไปคุกคีเขาด้วยบางคนเนี่ยขอโทษนะอยู่ใกล้ๆแล้วเหม็นสาบคนจนเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ได้ไม่คบคนจนฉันเนี่ยฉันต้องไฮโซเท่านั้นนี่นบีสั่งให้ไปคบคนจนต้องไปคบตรงนี้ไม่ใช่คบเพื่อจะยกตัวเองไม่ใช่นะคบเพื่ออะไรคบคนจนเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะช่วยเหลือเขาไงเพื่อจะช่วยเหลือแล้วก็ได้อะไรได้ถ่อมตนเองถ้าแกคบแต่คนรวยเนี่ยพอวันนึงเดี๋ยวลอยจริงไหมล่ะอยู่กับพวกคนรวยเนี่ยเดี๋ยวก็ลอยแล้วอยู่คนจนบ้างอันนี้พูดตัวเองด้วยนะ ฉันไม่ค่อยชอบพวกไม่ชอบยศชอบอย่างไงชอบอะไรที่มันง่ายๆชาวบ้านมีความสุขอยู่กับชาวบ้านเนี่ยมีความสุขนะพิธีเลยตอไม่ชอบนี่นะแล้วนบีชอบนบีสั่งด้วยนะให้ไปคบกับคนจนวะอามารอนีอันอัซุรออิลามันฮุวะดูนีและนบีใช้ให้ฉันมองดูคนที่สถานะด้อยกว่าหมายถึงในเรื่องดุนยาคบคนจนแล้วก็ดูคนนี้เขาแย่กว่าเราเพื่อเราจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์อย่าไปดูคนรวยเยอะพอดูคนรวยเราก็รู้สึกว่าขาดนะเนี่ยบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านฉันเยอะนะอันนี้ไว้เขาอัฟดุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ดูคนที่บ้านเล็กกว่าเราจะมีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์บ้านเราใหญ่กว่าละอ้าวแล้วก็บอกว่าวะลาอันซุรออิลามันฮุวะฟาวกีอย่าไปดูคนที่มีสถานะที่สูงกว่าฐานะสูงกว่าเราเพราะไม่งั้นเราก็จะรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีอะไรนะลืมขอบคุณอัลลอฮ์วะอามารอนีอันอาซิลารอฮิมาและนบีก็สั่งให้ฉันติดต่อกับวงญาติวะอินอะดบารัตแม้ว่าเขาจะหันหลังก็ตามเขาเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยกับเราหรอกไปก็ไม่ค่อยต้อนรับแต่ฐานะของเราก็คือยังต้องไปเพราะเขาเป็นญาติเราอยู่ยังก็ต้องไปแหละแต่ไม่ใช่เพราะเวลาอ๋อมันไม่รับเราไม่ต้องไปเลยไม่ใช่นะนบีบอกว่าการติดต่อสัมพันธ์เครือญาติหมายความว่าเมื่อเขาตัดเราต่อเข้าใจไหมคำว่าต่อเนี่ยหมายถึงอะไร
เมื่อเขาตัดเราต้องต่อพยายามต่อไปเรื่อยๆมันจะตัดกี่รอบมันเป็นได้บาปของมันเราต่อเขาไว้เราต่ออย่างเดียวปิดแล้วก็ต่อไปยาซูเขาปิดบ้านเนี่ยมันก็มาให้มันบ่อยๆกันหน่อยเดี๋ยวมันสักวันมันต้องเปิดแล้วนี่ความหมายของการติดต่อเราไม่ได้ทำเพื่อคนพี่น้องเราทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่สนใจเลยเหมือนจะง้อเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีป่ะไม่ใช่หรอกเพราะนบีสั่งให้ต่อติดต่อเครือญาติเราก็ทำที่เราก็ต้องบอกจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีคำสั่งนี่กูไม่อยากจะอยากคุยกับมึงหรอกนี่อัลลอฮ์สั่งไงอัลลอฮ์สั่งให้ติดต่อกับเกย์นี่ฉันก็ต้องทำเนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งลำพังเกย์เนี่ยไม่มีอะไรหรอกก็เขาเป็นบาปของเขามันเป็นบาปของเขาไม่ต้องหรอกเราก็ต้องทำดีหาวิธีทำดีเยอะแยะพี่น้องเดี๋ยวนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไปถึงหน้าบ้านนี่โทรศัพท์ไปหาเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยเอาของไปแขวนไว้หน้าบ้านแล้วแต่เยอะแยะซื้อหนังสือฉันให้ไปกระแต่ในดูอาเนี่ยเนี่ยซื้อหนังสือให้เข้าไปแล้วเขียนว่าจากญาติที่รักเธอแป๊บเดียวไปไงเอามารองตู้เย็นไม่กล้าโยนของฉันหรอกนี่มีกุรอานอยู่ยังไงมันต้องวางไว้บนหิ้งแล้ววะนะมันมีวิธีเยอะแยะไม่จำเป็นต้องไปเฝ้าอยู่หน้าบ้านเขาหรอกส่งไลน์ไปหาสิส่งอะไรไปติดต่อไปเรื่อยติดต่ออยู่แปลความว่าติดต่อนี่คือว่ายังคุยกันยังสามารถเชื่อมกันได้อะถ้าตัดญาตินี่คือไม่คุยไม่อะไรคือไม่รู้จักกันเลยนะเบอร์ก็ไม่มีที่อยู่ก็ไม่รู้จักเวลามีงานบุญก็ไม่เชิญเนี่ยตัดญาติแล้วแต่ถ้ายังไปหามาสู่กันยังติดต่อยังโทรหากันได้ยังพูดคุยนี่ยังแสดงว่ายังเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่วะอามารอนีอัลลาอัสอะลาอะฮะดันชัยอาและใช้ให้ฉันมิขอสิ่งใดจะพูดใดไม่ให้ขอให้กับตัวเองจนยกเว้นว่าจะจำเป็นนะไม่ให้พึ่งพาอาศัยด้วยการขอเป็นอาชีพแต่ให้ทำมาหากินและท่านใช้ให้ฉันพูดความจริงแม้ว่ามันจะขมขื่นนี่ไงวะอามารอนีอันอากูละอะฮักกะวะอิงกานะมุรอนให้พูดความจริงแม้ว่ามันจะขมก็ตามความจริงบางทีมันขมแต่ก็ต้องพูดทำไมมันขมอ่ะเพราะมันโดนตัวไงมันโดนตัวเองมันโดนญาติมันโดนพี่น้องแต่เราจะไม่พูดก็ไม่ได้แม้ว่ามันจะมีญาติของเราโดนเป็น10คนเราก็ต้องพูดแม้กระทั่งตัวเองโดนก็ต้องพูดเอาไว้อย่างน้อยมันก็ได้เตือนตัวเองความจริงต้องพูดวะอามารอนีอันลาอะคอฟะฟิลลาลามะตะลีอิมสอนให้กลัวอัลลอฮ์อย่าไปกลัวการตำหนิของมนุษย์มาชาอัลลอฮ์นบีสอนดีนะสอนให้กลัวอัลลอฮ์อย่าไปกลัวการตำหนิของคนมันให้บุญให้บาปเราไม่ได้หรอกเรากลัวอัลลอฮ์เราจบไม่ต้องไปกลัวการตำหนิของผู้คนและใช้ให้ฉันกล่าวคำว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาข้อสุดท้ายเพราะอะไรรู้ไหมคำนี้ฟะอินนามินกันซินตะตะลอชคือขุมสมบัติที่อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์เราจะได้ขุมสมบัติคลังสมบัติที่อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ถ้าเรากล่าวคำว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาแต่คำเนี้ยพี่น้องมันจะส่งอารมณ์ได้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สมมุติเข้าบ้านเข้าไปบ้านเจอภรรยาเราถ้าเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ภรรยาเรายิ้มนะถ้าพูดเข้าไปบ้านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูจ้าเลยนะเนี่ยอาจารย์เวลาเลือกคำเนี่ยเลือกให้ดีอาจารย์เขาแปลมาคำเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคำดีพอถึงเห็นหน้าพยาเลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอฉันรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่ว่ากล่าวไม่ถูกเวลาเห็นหน้าพยาอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเงี้ยดีไหมภรรยายิ้มเลยจริงๆไม่มีอะไรฉันก็สำลึกถึงอัลลอฮ์ไปจังหวะพอดีไงอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เปิดประตูเลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์พอดี
เสียงดังไปหน่อยเพราะว่าไอ้คำเนี่ยมันเขาเรียกคำมุจจะนะใช่ไหมมุจจะคือมุจจะนี่หมายถึงว่าหมดอะไรตายอย่างแล้วโป่งแล้วแต่จริงคำดีนะละอิลัยฮุลลอฮ์และก็อย่างนึงละเฮาละวะลากัวแต่อิลลาบิลละอันนี้จะแบบเวลาแบบมันดื้อเยอะๆนะเวลาเห็นหลานมันวิ่งกันคุมคำละเฮาละวะลากัวแต่อิลลาบิลละพวกเราเอามาใช้แบบแปลกๆเดี๋ยวแหละใช่แต่จริงคำดีหมดเลยนะแล้วเราลาเขาแล้วเวลากลัวใจละแต่เรารู้สึกว่าจะเอาไปใช้บางช่วงอ่ะเวลาเสียงอึทึกคือโคมเราทนเราคือรับสถานการณ์ไม่ไหวละเขาแล้วเวลากลัวใจแต่ความหมายดีคืออะไรไม่มีอำนาจใดๆมีพลังอะไรเว้นแต่อำนาจพลังของอัลลอฮ์ก็เป็นการปรองเหมือนกันแหละถ้าเกิดสมมติมันโคมคามมาเนี่ยเราจะทำไงได้อ่ะลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาอำนาจของอัลเลาะห์เราเป็นมนุษย์ทำอะไรไม่ได้หรอกพังไปพังไปเลย ปรงแล้วทำใจได้แล้วลาฮาวลาวะลากูแต่อย่าทำนะเวลาไปถึงเจอหน้าภรรยาแล้วเลออีไลเรายาวนะมุจจะแบบนี้ภรรยาไม่ให้เข้าบ้าน เออวันนั้นไปสอนไงเนี่ยฉันไม่รู้ทำผิดอะไรอาจารย์อาจารย์เอาที่อาจารย์สอนเลยเนี่ยไปทำหนอยังไงเจ้ายีเล่าฉันฟังที่เนี่ยฉันเจอหน้าพญาท่านเลยอีไลฮ์ลอเนี่ยบางก็เลือกคำหน่อยดิซุบฮานัลลอฮ์ทำดีละมีตั้งหลายคำมาใช้ลาอีไลฮ์ลออ่าแต่จริงก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับอินนาลิลลาห์นั่นแหละฉันเคยสอนใช่ไหมล่ะมีดบาดปุ๊บอินนาลิลลาห์เนี่ยคนไม่รู้ก็นึกว่าแช่งฉันตายจริงๆไม่ใช่นะเมื่อเจอมุซีบะห์เราก็กล่าวได้ตลอดนะครับอ่าใครที่ยังอยากจะได้หนังสือมาซื้อได้นะอันนี้พิมพ์ครั้งที่2แล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์